มาแล้วครับคู่เอกนำรายการในวันนี้ครับลูกนิมิตสิงห์ทอง4ต่อน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับมงคลแก้วสสมหมายครับพิกัดนี่ลูกนิมิตนี่122ส่วนมงคลแก้วนี่123ครับไปสาวประวัติกันนิดนึงอยากรู้จริงๆเป็นคนที่ไหนมาจากไหนครับคุณร้อนลูกนิมิตนี่ก็ชูชาติโครเปียมปีนี้อายุ27แล้วโอ้โหถือว่าอายุนี่ก็เก๋าอย่างเดียวครับคนนี้ใช่ครับสูงนี่170มาจากหนองม่วงลพบุรีครับค่าตัวเนี่ย 50,000 บาทส่วนมุมน้ำเงินครับมงคลแก้วก็ขัตติยะนครแก้วครับปีนี้19เท่านั้นครับสูง167มาจากโกสุมพิสัยมหาสารคามค่าตัวนี่ 30,000 บาทครับในไฟล่าสุดกระดูกการผ่านมวยอยู่ที่แดงแน่นอนครับแต่ความสดความห้าวนี่ต้องน้ำเงินเอาล่ะมาชมยก3ลูกนิมิตมวยเดินครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการเป็นผู้ห้ามบนเวทีสถานการณ์2ยกครับอยู่ลูกนิมิต54มวยเข่านะลูกนิมิตส่วนมงคลแก้วก็ฝีมือครับลูกนิมิตนี่ไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับรุ่งเพชรหัวรุ่งนิรันดร์ครับครับมาที่เวทีมวยลุมพินีส่วนมงคลแก้วสสมหมายครับไฟล์ล่าสุดนี่ชนะคะแนน2คมสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับมงคลแก้วเนี่ยไม่ได้มาชกเวทีมวยลุมพินีเนี่ยปีกว่าแล้วส่วนมากจะชกอยู่ที่ราชดำเนินใช่ชอบแอร์เย็นๆต้องมาดูนะว่าชกแบบไม่มีแอร์เนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับมงคลแก้วที่หลายคนมีปัญหานะคุณร้อนนะออกมาจะร้อนๆแล้วร่างกายมันปรับไม่ทันนะครับเอาละครับดูครับลูกนิมิตนี่เดินมงคลแก้วฝีมือขวางหน้าไว้ครับลูกนิมิตฟอร์มหลังนี่โอ้โหต้องบอกว่าลูกนิมิตนี่3ฟอร์มหลังถือว่าใช้ได้นะครับนะครับชนะคะแนนราคาแก้วสำลิดแล้วก็ชนะคะแนนเด็กจังหวัดแหลมทองแกลงแรกล่าสุดมาสะดุดนิดเดียวแพ้คะแนนลูกเพชรวอลลุ่งนิรันดร์นะครับส่วนมงคลแก้ว3ฟอร์มหลังก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแพ้คะแนนขวัญเพชรสอสุวรรณภักดีจากนั้นชนะรวดครับชนะคะแนนแอดดัมทีเด็ด99แล้วก็ล่าสุดนี่โอ้โหแข็งเปิร์กไม่แข็งนะชนะคะแนน2คมสิทธิ์เจริญทรัพย์ออกคนละคนไงนี่สิทธิ์เจริญทรัพย์มวยเก่ามวยเก่านะแต่ว่าก็ไม่ธรรมดาก็เก่าเหมือนกัน2คมสิทธิ์เจริญทรัพย์นี่ต้องบอกว่าต่อยรุ่นเดียว 3A เลยใช่เคยน็อก 3A มาด้วยครับค่าตัวของ2คมสิทธิ์เจริญทรัพย์เคยไป 85,000 เลยนะแขนหักเลยหยุดเลยครับแล้วกลับมาเนี่ยมงคลแก้วก็จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เจอกับมวยเก่าอีกคนสำหรับมงคลแก้วนะลูกนิมิตนี่ชกมวยมา 15-16 ปีแล้วต้องบอกว่าในรุ่นราวคราวเดียวนี่ก็แทบจะเลิกกันหมดแล้วครับครับกระดูกขัดมันจริงๆครับมุมแดงเด้งตีไปทีนึงครับมงคลแก้วความสดอยู่ที่น้ำเงินแน่นอนครับอายุนี่อ่อนกว่ากันถึง8ปีครับแดงนี่ต่อหลายอย่างครับวันนี้ต่อทั้งอายุต่อทั้งน้ำหนักครับรูปร่างก็ต่อด้วยครับเอาละเสียบเข่าขวามงคลแก้วล็อกในลูกนิมิตแต่เป็นเกมที่ตื่นเต้นนะครับยังเดินเข้าหาแข้งขวาสับมือให้ชกเลยครับกรรมการวิสุทธิ์ถ้าจับในปั้มในได้เมื่อไหร่นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องนะครับลูกนิมิตเนี่ยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับกลับมาอยู่มงคลแก้ว54 5-4ครับขยับไป32ก็มีครับคุณน้องนะครับนี่ครับยก4ว่าต่อเลยพยายามจะเดินปั้มในนี่ครับเด้งตีไปทีนึงโอ้โหดูกระโดดตีเลยครับแก้วจะทำยังไงครับจะสู้เข่าหรือจะไม่สู้ครับแต่ถ้าถอยเยอะไม่ดีนะครับลูกพินีไม่ชอบมวยถอยถ้าถอยนี่ก็ต้องให้ชัดจริงๆไม่อย่างนั้นนี่ผ่านยากครับชกที่เวทีลูกพินีมวยเข่าในเหนียวแน่นครับลูกนิมิตครับดักข่าวขวามงคลแก้วตื้อครับตื้ออยู่ลูกนิมิตโอ้แทงราคาเลยครับมงคลแก้วไม่สนใจครับคาได้คาไปลูกนิมิตเดินตีพังหมดตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วครับตอนนี้อะไรมาขวางก็ไม่อยู่
มาเลยครับนี่ครับเด้งตีซ้ายไปอีกทีหนึ่งเอาแล้วยังไงครับเดินต่อแข้งขวาโมนแก้โอ้ลูกนี้กระโดดลอยไปเลยครับแต่มีโต้ตลอดครับสำหรับลูกนิมิตดูครับแลกกันตับไตไส้พุงนี่ไม่รู้เคลื่อนที่หรือเปล่าตีเข่ากันอย่างเดียวตอนนี้บิดไปบิดไปยังไงครับขอตีแต่เหลี่ยมนี้ครับลูกนิมิตโอ้โหได้ไม่ได้วะโอ้โหได้ไม่ได้น่าจะทิ่มครับโอ้โหบินไปเลยครับเข่าลอยครับมงคลแก้วตีครับเอาแล้วลูกนิมิตโอ้โหเด้งคืนมาดันเสียบเข้าไปครับลูกนิมิตครับเสียบเข้าไปอีกทีนึงเป็นเกมที่บีบให้มงคลแก้วต้องแลกเข่าครับอ่ะบีบแล้วก็เทลงไปโอ้โหเหลี่ยมนี้มาไม่มาคุณดอสเอาละครับโอ้โหจริงๆเป็นมวยฝีมือนะครับมงคลแก้วเนี่ยแต่ลูกนี้ไม่ได้ถึงตัวครับทำให้มงคลแก้วต้องแลกด้วยเอาละครับแต่แลกเข่าก็ทำได้ดีครับสำหรับมงคลแก้วนี่ครับจังหวะการดักแต่เดินจริงๆครับลูกนิมิตเนี่ยไม่เถียงเลยว่าไม่เดินนะครับบีนะครับจับเกาะติดตีตีข่าวซ้ายมงคลแก้วแหมแลกกันคนละทีตอนนี้เอาแล้ววันนี้น้ากันจะหมดหรือเปล่าครับหวังหน้าหวังหน้า27แล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ย45ดอกโอ้โหซอยทีเลยครับก่อนหมดยกที่4โอ้โหดูครับคุณรอดครับ 4-5 ดอกเมื่อสักครู่ครับซอยทีเลยหมดยก4นี่สถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่ามงคลแก้วยังได้เปรียบอยู่นะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมงคลแก้วยังได้เปรียบอยู่โอ้โห2ช่วงตัวครับคุณรอดครับดูนิมิตทำได้ครับแต่ยังไม่มาต้องมาดูครับยกนี้ก็ชิงดำแหละครับแก้วพยายามวางแข้งดักไว้ก่อนลูกนี้ผมไม่สนใจครับเตะได้เตะไปขอปั้มอย่างเดียวตอนนี้เป็นคนชอบปั้มครับเอาตีเข่าซ้ายลูกนิมิตมาเป็นชุดโอ้โหสองดอกมงคลแก้วไม่จะถอยอย่างเดียวไม่ได้นะครับแฟนมวยบนล็อกก็ตะโกนให้ทีนะครับขวางหน้าไว้เลยครับมงคลแก้วลูกนี้ไม่สนใจโอ้โหแทงดอกนี้ครับนี่ครับไม่ถึงมงคลแก้วต้องโตบ้างนะครับตีลูกนิมิตดันตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกทีเอาออกมาใหม่เอาออกมาใหม่ครับตรงนั้นไม่ชัดครับคุณรอดเหมือนมุมแมลงนะครับลูกนิมิตนี่ถอยออกไปก็พุ่งเข้ามาหาใหม่เด้งคืนแล้วมงคลแก้วโอ้แต่เหลี่ยมนี้ครับดูครับลูกนิมิตเดินเสียบดิแต่เราเหลี่ยมได้เปรียบนะดักด้วยขวาครับเข่ามงคลแก้วลูกนี้ไม่สนใจเลยครับดูครับตีผิดตีถูกตีไว้ก่อนตอนนี้เสียงเชียร์มีครับตีเข่าซ้ายเอาแล้วยังไงลูกนี้ตีตีโอ้สามดอกครับต้องเอาคืนแล้วมงคลแก้วแบบนี้ไม่ดีครับยังรับอยู่ครับมงคลแก้วมั่นใจครับว่าทำมาได้เยอะเหมือนกันลูกนิมิตไม่สนใจครับราคาจะเป็นยังไงตีก่อนเชือกหรือเปล่าครับเกี่ยวเชือกหรือเปล่าครับแม่แบบนี้ไม่ค่อยดีครับเอาเปรียบผู้ต่อสู้นะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับแล้วมีเสียงโหจากแฟนมวยด้วยครับเอาตีครับลูกนิมิตไม่สนใจอ่ะเกี่ยวเชือกได้เกี่ยวไปครับลูกนิมิตบอกผมไม่สนใจนี่ครับมาเป็นชุดเลยโอ้โหดูครับโอ้โหถูกคุณร้อนดูตีครับตีเป็นชุดไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นถือว่าน้านี่แกยังแรงดีอยู่นะอายุ27แล้วนะครับลูกนิมิตเนี่ยรุ่นเดียวกันนี่หลายๆคนก็เลิกกันหมดแล้วอ่ะเขาบอกว่าเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านเลยครับนี่ครับยังเดินได้ครับโอ้ยังตีได้อยู่ด้วยอ้าวเกียร์เชื่ออีกแล้วครับมงคลแก้วโอ้แต่ชูมือบอกมั่นใจเอาละครับปลายยกน่าจะต้องชิงกันช่วงนี้แหละครับโอ้โหตอนนี้ราคานี่ยังอยู่มงคลแก้วเลยครับคุณล้อครับแต่แกนี่จะเน้นพิงเชือกซะเป็นส่วนใหญ่กรรมการนี่เหนื่อยหน่อย
รรมการวิสุทธิ์ที่ต้องทำงานหนักเลยครับครับทั้งคู่นี่ก็ตีกันไม่เลิกนี่ครับก็แลกวงในก็เป็นสุดใหญ่โอ้โหจังหวะสุดท้ายครับมั่นใจทั้งคู่ครับราคาสุดท้ายอยู่คนนี้ครับมงคลแก้ว5ช่วงตัวสุนทรดูทองมั่นใจ5ช่วงตัวแล้วคุณออฟครับกรรมการวิสุทธิอุปการครับรวบรวมคะแนนออกไหนครับออกไหนครับมั่นใจทั้งคู่ออกแดงเลยโอ้โหพลิกครับมีสิงห์คลองสี่ครับพลิกสถานการณ์ครับโอ้โหเอาชนะคะแนนไปได้ครับด้วยคะแนน49 48 3เสียงและนี่น้ำใจนักกีฬาครับต้องปรบมือให้มงคลแก้วเลยนะครับยอมรับคำตัดสินนะครับเมื่อถึงแม้บนล็อกที่จะให้เขาชนะแต่กรรมการครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ